ตลอดทั้งวันที่ผ่านมายังคงมีประสบนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีบุคคลสำคัญคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศพากันสวมใส่เสื้อสีเหลืองครับเดินทางไปยังโรงพยาบาลศิริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชพร้อมตั้งอธิษฐานจิตสวดมนต์ภาวนาให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทันนี้ก็ยังได้พร้อมใจกันถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมกับขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทรงเจริญพระชนมพรรษาเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานครับที่กรมคุมความพืชจะนำอสคมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของท่านอาศัยแผ่นดินท่านอยู่เพื่อความรอดและปลอดภัยในประเทศชาติถ้าเราขาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะมีความรู้สึกเสียใจมากที่สุดนะครับและสุดท้ายนี้ผมขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระองค์ท่านและพระราชินีพร้อมทั้งประยูรวงศ์สายญาติจงมีมายุยืนยาวนานเพื่อปกครองประเทศชาติต่อไปครับผมก็อยากให้พระองค์ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยอีกยืนนานเท่านานนะคะรู้สึกตื้นตันใจนะคะก็ไม่คิดว่าวันนึงจะได้มีโอกาสมาก็รู้สึกตื้นตันใจมากแล้วก็ซาบซึ้งดีใจมากๆเลยค่ะค่ะก็อยากจะขอให้พระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะมีพระชนมายุยืนนานนะคะอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทยตลอดไปแล้วก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ